ยายาครับค่ะยายคะวันนี้เรามาที่ไหนจังหวัดศรีสะเกษวันนี้มาจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้เรามาที่วัดอะไรนะวัดบ้านสร้างหรือวัดบ้านสร้างเรืองนะคะวันนี้เรามาที่วัดบ้านสร้างเรืองซึ่งมีพระธาตุเรืองรองอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะไปไม่ไกลนะคะมันจะมีป้ายบอกนะคะเลยสะพานขาวมาเจอแยกไฟแดงปึ๊บเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆมีป้ายบอกยังไงอยากเชิญพี่น้องชาวเรียลลิตี้ไทยแลนด์ได้มาชมที่สถานที่แห่งนี้นะคะเดี๋ยวตามระยะมาเลยค่ะโอ้แปลกตามากครับเดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงพ่อพระประธานข้างในกันครับขอพรจากหลวงพ่อพระประธานขอให้ความดีช่วยให้สมหวังดังปรารถนาทุกคนเทอญ นะครับนี้เสียงเซียมซีไม่ต้องเขย่านะครับหลับตาตั้งจิตอธิษฐานแล้วหยิบขึ้นมา1อันเลยนะครับอันนี้ของผมได้เบอร์18ครับดีเลยครับเชิญดื่มน้ำพระพุทธมนต์เย็นที่สุดในโลกครับปลุกเสกด้วยพระคาถาตู้เย็นเป็นพระคาถาตู้เย็นนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปข้างในดูก่อนไหมอันนี้เป็นวิธีของคนโบราณป้อนข้าวลูกน้อยครับพระคาถาศักดิ์สิทธิ์คนที่ผ่านอุปสรรคมากเพียงใดย่อมแข็งแกร่งมากเพียงนั้นครับถูกต้องครับผมพระพวกนี้คงเอาให้เราปลงนะครับเนี่ยตายแล้วขึ้นอืดผ่าจากคอถึงหน้าท้องบรูทอลิซึมมากครับเนี่ยผ่ากะโหลกถึงวังขาภาพจริงนะครับดูตับดูไตดูไส้ดูพุงไม่ต่างอะไรกับเครื่องในกบเขียดนะครับหมาแทะกินเนื้อศพเอาใส่ลงแคบนิดเดียวตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ครับคนเป็นนำคนตายไปเผาครับดูให้ดีๆเราก็หนีไม่พ้นนะครับที่สุดก็เหลือเพียงเท่านี้ครับศึกษาซะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุผมของพระอรหันต์นะครับนี่ก็เป็นวิวทิวทัศน์ของชั้นบนสุดของที่พระธาตุนะครับสวยงามมากครับได้เห็นท้องนาสีเขียวๆกับท้องฟ้าตัดกันนี่นะครับวัดนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นการอุปมาอุปไมยที่ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับข้างในเมื่อกี้มีภาพโหดๆแล้วนะฮะว่า
ท้ายสุดแล้วก็เหลือเพียงเท่านี้นะครับทีนี้บอกว่าผมมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็เพราะทำกรรมไม่ดีเอาไว้มากแต่ใจผมและลูกเมียอยากจะทำกรรมอยากจะทำกรรมดีบ้างท่านเป็นมนุษย์อยากเป็นอย่างผมหรืออยากดีกว่านี้ขอให้เลือกเอานะครับก็จะเป็นรูปลิงกอริลลาครับเป็นเหมือนไอ้ลิงโคบ้าใน Planet of the App ครับสวยมากนะครับเนี่ย